มาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับคริสหอวังนั่นเองนะคะที่เธอเนี่ยเปรียบอินเทอร์เน็ตตอนนี้เปรียบว่าเป็นเหมือนเงินเลยล่ะค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนหมู่มากทุกวันนี้ไม่มีใครไม่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเพราะด้วยเทคโนโลยีที่เดินหน้าไปไกลในทุกวันนี้นะคะอีกทั้งยังมีสังคมออนไลน์ที่ต้องบอกว่าล้ำหน้าไปมากเพราะสื่อโซเชียลมีเดียก็มีออกมาอำนวยความสะดวกกันเยอะแยะเลยค่ะจนให้นับทำให้นักแสดงมากความสามารถอย่างคริสหอวังนะคะเธอได้เปรียบอินเทอร์เน็ตนั้นเหมือนดั่งเงินเลยล่ะค่ะโอ้คือว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์น่าจะสำคัญพอๆกับสตางค์เลยล่ะค่ะสำหรับคนทุกคนนะคะก็ถ้าไม่มีขึ้นมาเนี่ยน่าจะลำบากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แน่นอนคือขาดน้ำขาดไฟคุณว่ายากกว่าแต่ขาดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณว่าถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างเพราะว่าบางคนโตมาแบบนี้แล้วอะค่ะติดปกตินะคะติดตามเหมือนคนไทยคริสว่าแบบเป็นอันดับหนึ่งของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะคะค่ะแต่คริสจริงๆไม่ค่อยติดมากขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ค่ะใช้ทุกอย่างมีหมดทุกอย่างมี LINE มี Instagram มี WhatsApp Facebook อะไรมีหมดค่ะตัวคริสเองเนี่ยบางทีใช้เนี่ยก็ยังเผลอเลยยังเผลอลืมไปว่าฉันอยู่หน้าจอโทรศัพท์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานมากแต่ฉันได้อะไรกลับมาหรือยังฉันดูแต่ Facebook ฉันดูแต่ Instagramแบบดูคนนู้นคนนี้อุ้ยภาพสวยจังอุ้ยอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยคุยแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคือบางทีเราลืมไปว่าคือถ้าคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนหนังสือหนาๆเราอ่านกันอยู่แค่สองสามหน้าเองนะหน้าอื่นๆมันมีอะไรอีกเยอะมากเลยค่ะลองดูต้องบอกนะคะรู้จักข้อดีแล้วก็ต้องรู้จักข้อเสียด้วยนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นการใช้อย่างมีวิจารณญาณแล้วกันล่ะค่ะข้อคิดที่ดีนะคะใช้อินเทอร์เน็ตแบบรู้คุณค่าบูก็ใช้อย่างรู้คุณค่าตลอดเลยมีของส่งมาที่บ้านตลอดเลยใช้เสร็จปุ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวมีของส่งมาที่บ้านแล้วบินเบิร์นก็ตามมาเยอะแยะใช่ใช้รู้คุณค่าลูกขอบคุณค่ะ